แกก็พูดว่านางตาชอบเด้อแต่ตาจะมาสู่ขอบอกตาแกแล้วก็ตายแบบธรรมชาติไปก็เลยพูดกับแกเล่นอย่างนี้เล่มละ20แกรับให้ตะกี้ก็ได้ร้อยหนึ่งแกก็ออกไปจากร้านแป๊บเดียวเองนี่แหละ มาเส้นทางนี้แกก็จะแวะเข้าร้านนี้ประจำคือมาทำอะไรครับคือมารับมีดให้ก็เล่มละ20บาทแกก็ไม่มีเมียไม่มีอะไรไงแกก็มาอย่างนี้ของแกประจำเพราะสงสารแกนะแกก็ไม่ได้กินเหล้ากินอะไรนะแกไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลยนะแกคือแกควรไม่กินเหล้าอยู่ไม่กินขับรถก็ไม่ได้ขับแรงนะแกแต่ขับเบาๆเหมือนคนเดินอ่ะแกขับเบามากเนี่ยถามน้องเลยขับเบามากเดินบอกว่ามันก็หดหูเนาะก็แกเพิ่งไปเนี่ยเพิ่งไปตะกี้เองน่ะแล้วแกก่อนจะไปแกได้พูดอะไรกับนี่มั้ยแกก็พูดว่านางตาชอบเด้อแต่ตาจะมาสู่ขอก็เลยบอกตาแกแล้วก็ตายแบบธรรมชาติไปก็เลยพูดกับแกเล่นอย่างงี้พี่บอกกับตาว่าไงนะบอกว่าตาแกตายแบบธรรมชาติไปไม่ต้องอยากมีเมียหรอกแกก็พูดแค่เนี่ยพอไปแกก็ตายก็คือแซวแกเล่นเลยจ้าแซวแกเล่นสงสารแกไม่ได้เป็นคนกินเหล้ากินยาเนาะลําบากแกไม่เคยขับรถไวนะแกจะขับข้างๆทางเนี่ยแกไม่เคยขับแบบเห็นแกตลอดอ่ะแกจะมาวันนึงก็มา2วันก็มาแกจะผ่านทางนี้ตลอดคือรับจ้างอาชีพแกคือรับจ้างรับมีดรับจ้างรับมีดเล่มละ20บาทแกจะรับจ้างอย่างเงี้ยตลอดก็โอเคก็ตายเนาะสงสารแกป้ายังมองไม่เห็นชัดเลยค่ะหางตาป้าเปี๊ยบบาดเดียวคือปึ้งแล้วอ่ะค่ะเหมือนแกจะวนรถกลับหรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้บางทีแกอาจจะเบรกไม่อยู่แกจะตึงป้าก็มาพอดีอย่างนี้น่ะป้าคิดนะเดี๋ยวลองดูกล้องวงจรนะคะมีกล้องวงจรแกป้าจะไปไหนครับนี่ป้ามาจากบุรีรัมย์ค่ะจะไปไหนครับจะไปที่สตึกไปบ้านตัวเองละค่ะคือกลับบ้านอยู่อำเภอสตึกค่ะมีคนข้างบ้านข้างถนนเนี่ยแกวิ่งมาป้าอย่าสั่นนะอย่าตกใจนะนะป้าอุบัติเหตุมันเกิดได้ไม่เป็นไรนะป้านะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ